ื่อไทยย้ำดันเศรษฐาชิงนายกรัฐมนตรีส่งชื่อเดียวไม่เปลี่ยนแปลงมั่นใจเสียงหนุนเกินกึ่งหนึ่งเพื่อไทยย้ำดันเศรษฐาชิงนายกรัฐมนตรีส่งชื่อเดียวไม่เปลี่ยนแปลงมั่นใจเสียงหนุนเกินกึ่งหนึ่งขอฟังวันนอเป็นหลักให้แคนดิเดตเข้าชี้แจงในสภาหรือไม่วันที่14สิงหาคม66นายประเสริฐจันทร์รวงทองส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลว่าขณะนี้เรามั่นใจว่าเสียงที่จะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพท.เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาแล้วและเสียงของสว.ที่เราได้รับสัญญาณจากหลายๆฝ่ายก็เห็นว่าส่วนมากก็ได้แสดงท่าทีที่จะโหวตสนับสนุนแคนดิเดตของพรรคพท.ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราขอขอบคุณเมื่อถามว่าสรุปแล้วพรรคของสองลุงเราจะมีการไปเทียบเชิญมาร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าขณะนี้หากพรรคใดที่จะมาร่วมสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพท.เราก็ไม่ได้ปิดโอกาสเหมือนที่พรรคพลังประชารัฐคปชร.ที่นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรได้ให้สัมภาษณ์ว่าจะสนับสนุนแคนดิเดตพรรคพท.แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังพอมีเวลาอยู่อีกระยะทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาก็ยังไม่ได้มีการนัดวันประชุมเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่มีบางฝ่ายมองว่าควรดันนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแทนนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนายประเสริฐกล่าวว่าจริงๆเราได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าจะเป็นนายเศรษฐาและพรรคก็พูดหลายครั้งแล้วว่าเป็นชื่อนายเศรษฐาฉะนั้นคิดว่าไม่มีการเปลี่ยนอะไรแล้วเมื่อถามว่ามีสว.อยากให้นายเศรษฐาเข้าไปชี้แจงเรื่องต่างๆในสภาด้วยตนเองมีโอกาสที่จะให้นายเศรษฐาเข้าไปชี้แจงด้วยตนเองหรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าเรื่องการชี้แจงหากดูตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาหรือเรื่องของการโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนนอกนั้นข้อบังคับไม่ได้กำหนดให้ผู้ถูกเสนอชื่อต้องเข้าไปในห้องประชุมฉะนั้นเรื่องนี้ทางประธานรัฐสภาก็ยังไม่ได้ว่าอะไรเลยเราจะฟังทางประธานรัฐสภาเป็นหลักแต่หากยึดข้อบังคับเป็นหลักปกติแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นส.ส.ก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปในสภาเกมรุกทื่อกิเลนบุกทั้งเกมแต่ไม่คมโดนเชียงรายสวนตุงเดียวฉก3แต้มกลับบ้านการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลเศษ2023ส่วน24นัดเปิดสนามเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของกวางซงสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเริ่มเกมทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสนุกกระทั่งนาที21เชียงรายอาศัยจังหวะสวนกลับที่ศิวกรเตียตระกูลเปิดยาวจากกลางสนามออกทางขวาให้มนตรีพรมสวัสดิ์กระชากเกือบสุดเส้นก่อนเปิดเข้าในเขตให้เศรษฐสิทธิ์สุวรรณเศษสปีดเข้ามาจิ้งบอลตุงตาข่ายให้ลีโอเชียงราย 1-0 ในครึ่งแรกครึ่งหลังเมืองทองดาหน้าบุกใส่เชียงรายอย่างต่อเนื่องและพยายามสร้างโอกาสพังประตูได้ครั้งแต่จังหวะสุดท้ายขาดเกินไม่คมเองสุดท้ายจบ90นาทีเมืองทองพ่ายคารังต่อเชียงรายยูไนเต็ด 0-1 ประเดิมฤดูกาลด้วยความผิดหวังส่วนเชียงรายรับ3แต้มกลับบ้านส่วนที่3อ่าวสเตเดียมต่อพิฆาตพีทีประจวบ FC เปิดบ้านรับการมาเยือนราชันมังกรราชบุรี FC
โดยเกมนี้กว่าจะมีประตูเกิดขึ้นต้องรอจนถึงนาที79ซึ่งเป็นทีประจวบเจ้าถิ่นที่มาได้ประตูชัยจากสหรัฐกัญญาโรจน์ที่ซัดให้ทีมเอาชนะราชบุรี FC 1-0 เก็บ3แต้มประเดิมนัดเปิดสนามไทยลีกได้สำเร็จทัพเทควันโดไทยประเดิมเยี่ยมเก็บ6เหรียญทองศึกโคเรียโอเพ่นการแข่งขันเทควันโดรายการชุนชอนโคเรียโอเพ่นอินเตอร์เนชั่นแนลเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2023ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ทำการแข่งขันระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคม66โดยวันแรกของการแข่งขันมีจอมเตะไทยประเดิมลงสนาม9คนปรากฏว่าทัพนักกีฬาเทควันโดไทยทำผลงานเยี่ยมด้วยการเก็บมาได้รวม8เหรียญประกอบด้วย6เหรียญทองจากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน42กิโลกรัมหญิงแบมวรัญญาตลาดเงินรุ่นน้ำหนักไม่เกิน44กิโลกรัมหญิงอิงพัชรกันภูลเกิดรุ่นน้ำหนักไม่เกิน45กิโลกรัมชายอามี่วิศวกรใจชูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมชายกองทัพสรชัดสวาสีรุ่นน้ำหนักไม่เกิน51กิโลกรัมชายเติ้ลครบวิทย์ตัวรื่นและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน59กิโลกรัมวิวธนภูมิเฟื่องน้อยนอกจากนี้ยังมีรุ่นน้ำหนักไม่เกิน55กิโลกรัมหญิงจากนัชชาโสธิเศษที่คว้ามาได้อีก1เหรียญเงินและอีก1เหรียญทองแดงจากปานบัวโมรมัดจากรุ่นน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมหญิงขณะที่ในวันนี้นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยยังมีโปรแกรมลงทำการแข่งขัน3คนประกอบด้วยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน46กิโลกรัมหญิงกมลชนกศรีเคนรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมหญิงณัฐกมลวาสนาและรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายสุภวิทย์สุขเอมชัยธวัฒน์ห่วงเพื่อไทยถูกกดดันแบ่งเก้าอี้คณะรัฐมนตรีเผยก้าวไกลเคาะโหวตนายกรัฐมนตรีพรุ่งนี้ชัยธวัฒน์ห่วงรัฐบาลเพื่อไทยถูกขั้วอำนาจเดิมกดดันแบ่งเก้าอี้คณะรัฐมนตรีเผยก้าวไกลจ่อเคาะทิศทางโหวตนายกรัฐมนตรีโยนเพื่อไทยตัดสินใจกลับมาเป็น312เสียงเมื่อเวลา10นาฬิกา50นาทีวันที่14สิงหาคม2566ที่พักก้าวไกลกิโลกรัมนายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพักก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการถามความเห็นประชาชนในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีว่าเป็นเรื่องที่ส.ส.ทำกันเองไม่ได้เป็นการมอบหมายจากพักซึ่งจะนำเรื่องนี้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งในการประชุมส.ส.ในวันพรุ่งนี้วันที่15สิงหาคมโดยตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันถึงทิศทางของพรรคคาดว่าจะได้ข้อสรุปในที่ประชุมส.ส.พรุ่งนี้เมื่อถามกรณีที่พรรคเพื่อไทยพท.เริ่มถูกกระแสกดดันจากพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลขอให้จัดสรรเก้าอี้รัฐมนตรีก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีรวมถึงปัญหาเรื่องของตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยมองว่าเรื่องนี้เป็นสถานการณ์ที่ลำบากของพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าการจัดแบ่งตำแหน่งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องปกติในการจัดตั้งรัฐบาลในทางปฏิบัติก็ปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องทำควบคู่กันไปเราก็มองด้วยความเป็นห่วงว่าการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์แบบนี้ก็น่าจะถูกเข้ามากำกับควบคุมโดยขั้วอำนาจเดิมมากเป็นสิ่งที่น่าจะปฏิเสธยากส่วนพรรคก้าวไกลอยากให้กลับมาเป็น312เสียงเหมือนเดิมหรือไม่นั้นเรื่องนี้คงเป็นการตัดสินใจของพรรคเพื่อไทยตอนนี้พรรคก้าวไกลอยู่ในโหมดเตรียมตัวทำงานไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนเราก็ใช้ช่วงเวลานี้ในการเตรียมงานภายในพรรคพัฒนาศักยภาพความพร้อมในการทำงานของส.ส.ใหม่นายชัยธวัฒน์กล่าว
เมื่อถามกรณีนายปฏิพัฒน์สันติพาดาบนทวิตเตอร์ยืนยันว่าไม่ลาออกจากตำแหน่งรองประธานสภาง่ายๆหลังพรรคก้าวไกลถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกันคงต้องคุยกันอีกครั้งหลังมีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเป็นทางการเมื่อถามถึงการรับสมัครส.ส.ในการเลือกตั้งซ่อมจังหวัดระยองนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตนกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลจะเดินทางไปด้วยตัวเองหลังได้หมายเลขผู้สมัครแล้วก็จะรีบประชาสัมพันธ์ทั้งในอาจารย์แกลงและอำเภอเขาชะเมาเพราะยังกังวลว่ามีประชาชนจำนวนมากยังไม่ทราบว่าจะมีการเลือกตั้งซ่อมและตามปกติแล้วการเลือกตั้งซ่อมประชาชนจะไม่ตื่นตัวเท่ากับเลือกตั้งทั่วไปยืนยันจะสู้เต็มที่เพราะเท่าที่ได้ไปสัมผัสพูดคุยกับประชาชนก็ทำให้มีความมั่นใจว่าก้าวไกลยังอยู่ในใจประชาชน